นบีคนแรกคืออาดัมอันนี้ผมขอตัดตอนไปมีอาดัมก่อนแล้วมีโนอานะครับแล้วก็มีฮูดมีโซแลแต่ว่านบีผู้เป็นบรรพบุรุษทางความศรัทธาและสายเลือดนะครับของชาวยิวชาวคริสเตียนและชาวอาหรับเนี่ยนะครับก็คือนบีอิบรอฮิมนบีอิบรอฮิมเนี่ยนะครับมีภรรยาคนแรกชื่อซาร่านะครับนบีอิบรอฮิมเดิมทีนะครับในคัมภีร์ไบเบิลเรียกว่าอับรามนะครับแล้วก็มีนักวิชาการบางคนเขาบอกว่าคำเนี้ยนะครับในภาษาเดิมอาจจะหมายถึงพรามอันนั้นก็เป็นข้อสันนิษฐานของนักวิชาการแต่ในภาษาอาหรับเรียกว่าอับราฮัมที่มีอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลว่าอิบรอฮิมอิบรอฮิมมาจากอิรักเกิดในอิรักมีความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวและยืนหยัดในเรื่องความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวขณะที่คนกราบไหว้เคารพบูชารูปปั้นอิบราฮิมจึงท้าทายและในที่สุดอิบราฮิมก็ถูกผู้คนที่เคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นนะครับจับไปลงโทษด้วยการเผาไฟทั้งเป็นแต่เนื่องจากว่าพระเจ้าเนี่ยได้คัดเลือกอิบราฮิมเอาไว้แล้วหรืออับราฮัมเอาไว้แล้วว่าจะต้องเป็นผู้นำสารเรื่องการศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวมาบอกมนุษย์ชาติพระองค์จึงคุ้มครองนะครับทำให้ไฟเย็นลงแล้วก็อับราฮัมหรืออิบราฮิมก็รอดจากการถูกเผาทั้งเป็นก็จึงนำภรรยาชื่อซาร่อแล้วก็ลูกพี่ลูกน้องชื่อโลดออกจากเมืองเดินทางขึ้นไปนะครับแล้วก็ยังไม่มีลูกตลอดทางขอพระเจ้าว่าขอให้มีลูกสักคนหนึ่งเพราะว่าอับราฮัมเนี่ยรู้ว่ามนุษย์เนี่ยยังไงก็ต้องตายทุกย่างก้าวที่เดินไปหมายถึงชีวิตที่สั้นลงก็วิงวอนขอลูกสักคนเพื่อที่จะมาสืบสานอุดมการณ์แห่งความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวแต่พระเจ้าเนี่ยยังไม่ให้นะครับจนกระทั่งอับราฮัมได้แต่งงานกับภรรยาคนที่สองเป็นคนท้องถิ่นในอาหรับนะครับชื่อฮายัดแล้วก็พระเจ้าก็ตอบสนองคำวิงวอนของอับราฮัมโดยการให้มีลูกคนแรกกับภรรยาคนที่สองนะครับชื่ออิสมาอีลซึ่งเป็นต้นตระกูลของชาวอาหรับนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับพระเจ้าก็ตอบสนองคำวิงวอนของอับราฮัมนะครับโดยการให้มีลูกอีกคนหนึ่งชื่ออิสฮากที่เกิดขึ้นจากภรรยาคนแรกนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ให้มียากูบหรือยาโกบนะครับสืบทอดต่อมาเป็นหลานนะครับเรื่องราวเหล่านี้ถูกกล่าวเอาไว้ในคัมภีร์กุรอานแล้วก็คัมภีร์ไบเบิลนะครับอย่างยากูบเนี่ยนะครับได้ฉายาว่าอิสราเอลชื่อคนดีแต่ถูกนำไปตั้งเป็นชื่อประเทศผู้ก่อการร้ายทุกวันนี้ยากูบเป็นนบีที่ผู้ประเสริฐนะครับแต่ถูกนำไปตั้งเป็นชื่อของรัฐผู้ก่อการร้ายแล้วก็จากนบีนะครับก็มียูซุปมีนบีมูซาฮารูนนบีดาวูดนบีสุไลมานนบีอิสาอันนี้ผมย่อๆมานบีเหล่านี้เป็นลูกหลานของนบีอิบรอฮิมและอับราฮัมนะครับโอเคแล้วก็นบีอิสมาอีลมีลูกชื่อเคดากล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิลนะครับแล้วก็เคดาก็มีมีลูกหลานสืบต่อมาจนถึงนบีมูฮัมหมัดเชื้อสายของนบีทางด้านฝั่งอิสฮากเนี่ยหรือยากูบเนี่ยเราสามารถไปหาในคัมภีร์ไบเบิลได้เพราะเขามีบันทึกเอาไว้อยู่ในคัมภีร์นะครับแต่การลำดับเชื้อสายของชาวอาหรับนะครับนบีมูฮัมหมัดขึ้นไปเนี่ยไม่ได้บันทึกในคัมภีร์กุรอานแต่บันทึกในความจำของชาวอาหรับเขาสามารถจะไล่ไปได้ตั้งแต่นบีมูฮัมหมัดจนไปถึงนบีอิบรอฮีมเขาเก็บเอาไว้ในความจำและคนอาหรับเนี่ยนะครับเขาก็จะให้ความเคารพคนที่สามารถไล่ลำดับเชื้อสายได้ว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ให้ความเคารพมากนอกจากนี้แล้วนะครับเราพบในคัมภีร์ไบเบิลเช่นกันนะครับว่านบีอิบรอฮีมเนี่ยมีภรรยาอีกคนหนึ่งนะครับจากนางเคทูราเคทูราเนี่ยกล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิลและนักวิชาการมุสลิมเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องนี้เพราะคัมภีร์ไบเบิลนะครับเป็นคัมภีร์ที่รวมเอาคัมภีร์เก่าคัมภีร์ใหม่เอาไว้ด้วยกันและความศรัทธาหนึ่งของอิสลามก็คือมุสลิมต้องศรัทธาในคัมภีร์เพราะนั้นเมื่อต้องศรัทธาในคัมภีร์อินฟอร์เมชันบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องความศรัทธาเนี่ยมุสลิมก็จะเชื่อ
นะครับในคัมภีร์ไบเบิลมีชื่อของภรรยานบีอิบรอฮีมคนหนึ่งชื่อเคตูราภาษาเรียกกอตูราแล้วก็จากนางเคตูราเนี่ยนะครับอับราฮัมได้ลูกอีกคนหนึ่งชื่อมัดยันซึ่งลูกหลานมัดยันก็ได้แพร่ขยายเป็นชาวมัดยันและเป็นชุมชนที่มีบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์แล้วก็จากลูกหลานชาวมัดยันเนี่ยนะครับก็มีคนหนึ่งที่เป็นนบีที่ชาวพุทธศาสนิกให้ความเคารพและคนมุสลิมก็ไม่ปฏิเสธนะครับคือเจ้าชายสิทธัตถะนั่นหมายความว่านบีทุกคนบนโลกใบนี้นะครับมีเชื้อสายนะครับที่ร่วมกันมานะครับจากนบีคนเดียวกันคือนบีอิบรอฮีมจะสอนเรื่องการศรัทธาในพระเจ้าสอนเรื่องศรัทธาในโลกหน้าเรื่องนรกเรื่องสวรรค์แล้วก็แสดงแบบอย่างอันงดงามให้โอเคนะผมขอไปเร็วๆนะครับสาธุแต่ละคนที่เราส่งมาต่างพูดภาษาของผู้คนของเขาอันนี้ก็พี่กุรานบอกนะครับเพราะนบีจะต้องสื่อสารกับผู้คนเพราะนั้นเมสเซจที่พระเจ้าส่งมาให้กับนบีก็จะพูดกับผู้คนในภาษานั้นนะครับทั้งนี้เพื่อที่ว่าเขาจะได้ทำให้มันเป็นที่ชัดเจนแก่คนเหล่านั้นนะครับถ้านบีมูฮัมหมัดมาแล้วพูดภาษาไทยกับคนอาหรับคนอาหรับก็คงจะไม่รู้เรื่องใช่ไหมฮะถ้าหากว่าพระเยซูไปพูดภาษาอังกฤษกับคนที่พูดภาษาอารามิกก็คงไม่รู้เรื่องเพราะนั้นนบีแต่ละคนก็พูดภาษาเนี่ยแตกต่างกันไปนะครับ